านผู้ชมครับนี่ขนาดรัฐธรรมนูญนะครับเขียนเอาไว้ชัดเจนนะห้ามส.ส.ไปยุ่งเกี่ยวกับงบประมาณและท่านผู้ชมลองนึกถึงตอนที่ไม่มีห้ามเอาไว้ในรัฐธรรมนูญสิครับว่าบรรดาส.ส.จะไปรีดไปถึงไปจัดการกับงบประมาณของรัฐอย่างไรจริงๆครับประเทศนี้เหมือนกับที่ประชาชนกำลังค้อนคอนมันไม่ควรจะมีส.ส.เสียด้วยซ้ำสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับสนธิยานชัดครบจบจริงครับพรรคเพื่อไทยนะครับวันนี้มั่นใจสุดๆประกาศจะแลนสไลด์ประกาศจะกวาดที่นั่งส.ส.เกินครึ่งสภาจัดตั้งรัฐบาลในครั้งหน้าเพราะสามารถแก้ไขรัฐธรรมนูญสำเร็จใช้บัตรเลือกตั้ง2ใบภายใต้หัวหน้าพรรคคนใหม่ที่ชื่อนายแพทย์ชลน่านสีแก้วมั่นใจอะไรกันนักหนาครับไม่หรอกครับพวกนี้ก็เกาะอาศัยบารมีทักษิณหัวหน้าพรรคก็แค่ตัวเชิดตัวชูไม่มีบทบาทอะไรตำแหน่งนายกก็ไม่ได้นะครับเป็นพรรคการเมืองที่ผิดปกติไม่เหมือนกับพรรคการเมืองทั่วไปเพราะเป็นพรรคประจำครอบครัวพรรคไทยคิดว่าคนไทยเนี่ยรู้ไม่ทันผมอยากจะทบทวนให้ฟังว่าพรรคการเมืองพรรคนี้คือพรรคแห่งการทุจริตคอร์รัปชันมีแต่โกงกันทั้งพรรคตั้งแต่หัวยันหางนะครับเอาตั้งแต่หัวทักษิณชินวัตรนะครับโกงประเทศชาติเป็นหมื่นล้านต้องหนีไปรับรองได้ว่าตายอยู่ต่างแดนตายอยู่ต่างประเทศน้องสาวตอนนี้ก็หนีตามไปจากกรณีโกงจำนำข้าวไม่เพียงเท่านั้นยังทิ้งลูกน้องให้เจ็บช้ำน้ำใจเพราะหลอกว่าจะยืนหยัดไปศาลแต่ปล่อยให้ลูกน้องติดคุกแต่ท่านผู้ชมฮะจะด้วยสายสนกลในอะไรหรือไม่ก็ตามแต่นะครับหรือมันจะประจวบเหมาะพอดีแต่การที่กรมราชทัณฑ์และกระทรวงยุติธรรมลดโทษโอ้โหต้องเรียกว่าซัมเมอร์เซลล์กระนำจากที่ศาลตัดสินจำคุกนะครับ 40-50 ปีติดกันเหลือไม่ถึง10ปีและถ้าไม่มีการเคลื่อนไหวคัดค้านไม่มีผู้คนออกมาโวยวายนะครับก็คงลดกันต่อไปอีกไม่กี่ปีก็ออกมาเดินปล่อข้างนอกประเทศชาติเสียหายไป 7-8 แสนล้านครับเป็นเงินที่ประชาชนคนใดทุกคนจะต้องจ่ายภายใต้ภาษีที่ต้องจ่ายให้รัฐด้วยเหตุนี้ครับท่านผู้ชมสังเกตไหมครับปกติเนี่ยนะพรรคเพื่อไทยเนี่ยรัฐบาลนะหรือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกขยับตัวไปข้างไหนนะคัดค้านทุกรูปแบบนะครับกระดิกตัวไม่ได้แต่เรื่องนี้ท่านผู้ชมสังเกตไหมครับพรรคเพื่อไทยเงียบชีไม่ขยับไม่ออกมาเต้นทั้งที่เป็นจุดที่จะโจมตีรัฐบาลได้น่าสงสัยไหมในเรื่องสายสนคนใดหรืออะไรมันจะขนาดนั้นคนที่ออกมาคัดค้านนะครับท่านผู้ชมกลับกลายเป็นคนที่อยู่ซีกเดียวกับรัฐบาลหรือเป็นส.ว.ที่พรรคเพื่อไทยอยากจะยกเลิกจนขณะนี้ผู้คนก็ค่อนแค่ว่าควรจะยกเลิกส.ส.ให้หมดประเทศนี้ไปเลยดีหรือไม่คงเอาส.ว.ไว้เพราะได้ยินไหมฮะได้ยินเสียงส.ส.ไหมครับท่านผู้ชมไม่เคยแล้วครับและล่าสุดเนี่ยนะครับยิ่งชัดไว้พรรคนี้เนี่ยนะครับโกงตั้งแต่หัวยันหางระดับเงินแค่5ล้านส.ส.พรรคนี้ก็ยังลงมือรีดไถข้าราชการประจำครับก็ถือเป็นประเด็นที่ไม่โด่งดังนะแต่ผมอยากหยิบยกมาเห็นนะครับกรณีที่ปปช.นะครับร้องนายอนุรักษ์ตั้งปณิธานนท์ส.ส.มุกดาหารพรรคเพื่อไทยว่าฝ่าฝืนจริยธรรมเพราะไปรีดเงินจากอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำและบาดาลเพื่อแลกกับการผ่านงบประมาณซึ่งปปช.มีมติชี้มูลความผิดนายอนุรักษ์ไปก่อนหน้านี้แล้วถึงเวลานี้นะครับศาลฎีกาได้รับคำร้องและทำให้นายอนุรักษ์ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่แน่นอนครับเรื่องนี้จะต้องพิสูจน์กันต่อไปในศาลท่านผู้ชมครับนี่ขนาดรัฐธรรมนูญนะครับเขียนเอาไว้ชัดเจนนะห้ามส.ส.ไปยุ่งเกี่ยวกับงบประมาณและท่านผู้ชมลองนึกถึงตอนที่ไม่มีห้ามเอาไว้ในรัฐธรรมนูญสิครับว่าบรรดาส.ส.จะไปรีดไปถึงไปจัดการกับงบประมาณของรัฐอย่างไรจริงๆครับประเทศนี้เหมือนกับที่ประชาชนกำลังค้อนคอน
มันไม่ควรจะมีส.ส.เสียด้วยซ้ำขอบพระคุณครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับสนธิยานชัดครบจบจริงครับวันนี้อยากจะมารายงานและเบื้องลึกเบื้องหลังผลการเลือกตั้งรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ภาคใต้และรองเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่เปลี่ยนโฉมหน้าพรรคประชาธิปัตย์จากที่เคยเป็นอยู่เข้าสู่ยุคใหม่คนเก่าคนแก่ในพรรคประชาธิปัตย์ที่เคยมีอิทธิพลและบทบาทหลังจากนี้อาจจะต้องลดถอนลงไปโอ้โหจั่วหัวมาดูน่าตื่นเต้นเหลือเกินครับแต่ข้อเท็จจริงมันเป็นอย่างนั้นจริงๆครับก่อนการเลือกตั้งนะครับคู่แข่งก็คือคุณชินวรบุญเกียรติส.ส. 9สมัยจากนครศรีธรรมราชส่วนอีกคนหนึ่งก็คือคุณเดชอิสขาวทองนะครับส.ส.สมัยแรกจากสงขลานะครับซึ่งใครๆรู้จักกันในนามชื่อนายกชายนะครับเนื่องจากชื่อเล่นชื่อชายและดำรงตำแหน่งนายกอบจ.สงขลามาถึง2สมัยพยายามที่จะเดินเข้าสู่เส้นทางทางการเมืองในระดับชาติเป็นส.ส.แต่ก็พลาดหวังมาครั้งแล้วครั้งเล่าเปลี่ยนพรรคมาก็หลายครั้งท้ายที่สุดมาอยู่กับประชาธิปัตย์ภายใต้บารมีของถาวรเสนเนียมท่านผู้ชมครับเรื่องราวในการขึ้นรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ภาคใต้ในครั้งนี้นะครับก่อนหน้าจะมีการเลือกตั้งใครๆก็บอกว่าชินวรนอนมาทำไมถึงเป็นแบบนั้นก็เพราะว่าโอ้โหชินวรบุญเกียรติไม่ใช่แค่ส.ส. 9สมัยครับเคยเป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาเป็นประธานวิปรัฐบาลนะครับเรียกว่าบารมีในพรรคเบ่งบานมาโดยตลอดและที่สำคัญได้รับการสนับสนุนจากนายชวนหลีกภัยและนายบัญญัติบรรทัดฐานนั่นก็น่าจะหมายถึงได้รับการสนับสนุนจากนายจุรินทร์ลักษณวิศิษฏ์หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์และนิพนธ์บุญญามณีนะครับรองหัวหน้าพรรคที่เรียกว่าเป็นคู่กายของจุรินทร์ลักษณวิศิษฏ์ดูแบ็คเป็นแบบนี้ไม่มีทางที่ชินวรนะครับจะไม่นอนมาแต่ปรากฏว่านะครับผลการเลือกตั้งพลิกนะครับวิธีการเลือกตั้งและระบบการเลือกตั้งกรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์นั้นนะครับเขาจะให้คะแนนของส.ส.ที่มีอยู่นับเป็น 70% และที่เหลืออีก 30% ก็เป็นสาขาพรรคและบรรดาองค์กรอื่นๆนะครับซึ่งในการประชุมที่ผ่านมาเนี่ยครับมีผู้เข้าร่วมประชุม350คนแบ่งเป็นส.ส.48คนนะครับและองค์กรตัวแทนขององค์กรอื่นๆอีก302คนแต่302คนนั้นเป็นคะแนนเพียงแค่ 30% เท่านั้นครับผลตีลังกานะครับเพราะปรากฏว่าเดชอิทธิ์หรือนายกชายชนะทั้งส.ส.และตัวแทนจากภาคอื่นๆนะครับเพราะเดชอิทธิ์ได้ส.ส.ไปถึง28คนและอื่นๆอีก182คนในขณะที่ชินวรได้ส.ส.เพียงแค่19คนและได้อื่นๆ118คนเรียกว่าแพ้ทั้ง2ประตูนะครับรองนายกภาคใต้จึงชื่อเดชอิทธิ์ขาวทองนะครับส่วนรองเลขาธิการพรรคที่มาแทนอันวาสาและซึ่งวันนี้ต้องถือว่าได้โยนระเบิดใส่พรรคประชาปัตย์และคงจะต้องย้ายพรรคอย่างแน่นอนแล้วเนี่ยนะครับได้ชัยชนะเดชเดโชมาแทนโอ้โหนะครับท่านผู้ชมถ้าท่านผู้ชมนะครับรู้ประวัติทั้งนายกชายและส.ส.แทนหรือชัยชนะเดชเดโชท่านผู้ชมต้องร้องโอ้โหแบบผมว่านับแต่นี้ไปนะครับภาคใต้ที่นายกชายประกาศว่าเที่ยวหน้าจะเอาส.ส.มาถึง35คนแม่มีความเป็นไปได้ไหมครับมีความเป็นไปได้แต่ไม่น่าจะใช่เส้นทางเดิมที่พรรคประชาธิปัตย์เคยทำอย่างแน่นอนหมายความว่าอย่างไรครับหมายความว่าพรรคประชาธิปัตย์นั้นยืนหยัดภาคใต้ด้วยความรักความศรัทธาของประชาชนนับตั้งแต่นายชวนขึ้นมาดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรคดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีภาคใ
เป็นของประชาธิปัตย์ 100% แต่วันนี้ภูมิใจไทยก็เข้าแทรกพลังประชารัฐก็เข้าแทรกและต้องขอโทษสำหรับพี่น้องภาคใต้ทุกคนเลยครับวันนี้เราทุกคนต่างรู้ดีว่าการเลือกส.ส.ภาคใต้จากแต่เดิมไม่มีเรื่องเงินเข้ามาเกี่ยวข้องวันนี้นะครับพี่น้องในภาคใต้นะครับจำนวนหนึ่งก็ได้เดินไปตามเส้นทางการเมืองที่เลวร้ายเสียแล้วนะครับดังนั้นการต่อสู้กันในการเลือกตั้งครั้งหน้านะครับมีแต่เงินเอาล่ะผมจะมาเฉลยถึงเบื้องลึกเบื้องหลังให้ฟังว่าทำไมเดชอิทธิ์ถึงพลิกมาชนะชินวัตรก็เพราะเดชอิทธิ์นั้นได้รับแรงสนับสนุนทั้งจากชัยชนะเดชเดโชและที่สำคัญก็คือได้รับการสนับสนุนจากเฉลิมชัยศรีอ่อนเลขาธิการพรรคและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรท่านชมครับก็แสดงว่าในพรรคเนี่ยนะครับวันนี้เนี่ยนะครับแยกเป็น2กลุ่มผมไม่ได้บอกว่า2ขั้วนะครับเพราะคุณจุรินทร์กับคุณเฉลิมชัยเนี่ยจับไม้จับมือต่อสู้ร่วมกันมาแต่ปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เสียงมันพลิกนะครับนอกเหนือจากการไปพบปะหารือรวมกลุ่มกันก่อนวันเลือกตั้งซึ่งเป็นเรื่องปกติธรรมดานะครับที่จะต้องมีการล็อบบี้หาเสียงกันโอ้โหนะครับกลุ่มของเลขาเฉลิมชัยนะครับชัยชนะเดชเดโชนะครับเดชอิฐขาวทองก็รวบรวมบรรดาส.ส.ไปนั่งพูดนั่งคุยกันอีกฝากฝั่งหนึ่งนะครับคุณบัญญัติบรรทัดฐานนะครับก็เดินหาเสียงกับคุณชินวัตรอย่างเต็มที่แต่จุดพลิกผันอยู่ตรงนี้ครับคนที่เสนอชื่อเดชอิฐขึ้นชิงตำแหน่งรองหัวหน้าพรรคภาคใต้นั้นมีนัยยะครับชื่อคุณอิสระเสรีวัฒนวุฒิคนนี้ไม่ธรรมดานะครับเพิ่งได้เป็นส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์นะครับขึ้นไปแทนคุณจุติไรเลิกนะครับที่ลาออกจากส.ส.นะครับคุณจุติไรเลิกเป็นรัฐมนตรีก็เสียสละนะครับคุณอิสระที่ขึ้นเป็นส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์นะครับก่อนนั้นเนี่ยนะครับเข้าพรรคประชาธิปัตย์มานะครับเป็นปาร์ตี้ลิสต์ลำดับ23ต้องถือว่าอยู่ในลำดับสูงและที่น่าสนใจนะครับได้เป็นคณะกรรมการบริหารพรรคทั้งที่เป็นสมาชิกพรรคไม่ครบ5ปีซึ่งข้อบังคับของพรรคประชาธิปัตย์นั้นจะต้องเป็นสมาชิกครบ5ปีแต่ที่ประชุมโหวตอย่างเป็นเอกฉันท์ให้ยกเว้นข้อบังคับนี้แต่เมื่อไม่ได้เป็นส.ส.นะครับก่อนหน้านั้นก็เลยดำรงตำแหน่งเลขานุการของประธานรัฐสภาแต่หลังจากที่ได้เป็นส.ส.แล้วเนี่ยนะครับก็ยังทำหน้าที่เลขาส่วนตัวให้กับนายชวนหลีกภัยอยู่เมื่อคุณอิสระลุกขึ้นเสนอชื่อของเดชอิทธิ์แน่นอนครับเอ๊ะคุณชวนคิดยังไงนายชวนคิดอย่างไรนายชวนเห็นด้วยไหมนะครับนอกเหนือจากพลังการล็อบบี้นะครับที่เดินหน้ากันมาอย่างเต็มที่แล้วมันก็ทำให้เกิดความปั่นป่วนพอสมควรเอาละครับวันนี้นะครับข้อสรุปชัดเจนนะครับภาคใต้นับแต่นี้ไปนะครับบารมีจะอยู่ที่เดชอิทธิ์และชัยชนะเดชเดโชสองสิงใต้จับไม้จับมือกันภายใต้การหนุนอย่างเต็มที่ของเฉลิมชัยศรีอ่อนเขาวาดหวังว่าจะกวาดที่นั่งมา35ที่นั่งนะครับแต่เหมือนผมเรียนนะครับบรรยากาศการเลือกตั้งในภาคใต้ไม่เหมือนก่อนกระแสเงินจะสะพัดจะหาเงินหาทองกันมาจากไหนท่านผู้ชมไปคิดพิจารณาและนี่แหละครับประชาธิปไตยของประเทศเราที่กำลังเดินไปน่าเบื่อไหมครับสวัสดีครับสวัสดีปีใหม่2565ปีขานปีเสือที่จะทะยานไปข้างหน้าเราคนไทยประเทศไทยจะต้องทยานไปข้างหน้าด้วยกันขอให้พี่น้องประชาชนคนไร้ก้านรสชาติหวานกำลังดีหวานธรรมชาติไม่ผสมน้ำตาลเนื้ออินทผลัมเนียนเหนียวนอกจากนี้ครับอินทผลัมยังช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดและความดันได้ด้วยนะครับกิฟต์เซตปีใหม่บรรจุในตะกร้าสารอย่างดีกิฟต์เซตไซส์ L ราคาเซตละ579บาทบรรจุอินทผลัมขนาด250กรัมจำนวน4กล่องกิฟต์เซตไซส์ XL
XL ราคา888บาทบรรจุอินทผลัมขนาด250กรัม7กล่องพิเศษตอนนี้ส่งฟรีทั่วไทยกิฟต์เซตมะพร้าวแก้วนิ่มมะพร้าวแก้วนิ่มเกรด AAA ของดีจากเชียงคานจังหวัดเลยหอมหวานมันอร่อยชิ้นใหญ่หนากำลังดีไม่แข็งรับรองว่านิ่มมากเนื้อมะพร้าวแท้ 100% ทำสดใหม่เก็บรักษาไว้ในตู้เย็นได้นานหลายเดือนกิฟต์เซตมะพร้าวแก้ว2ห่อขนาดห่อละ250กรัมราคา270บาทค่าส่งเริ่มต้นเพียง50บาทเมลอนญี่ปุ่นสินค้าชุมชนจากจังหวัดกาญจนบุรีมี2สายพันธุ์ให้เลือกซื้อพันตะข่ายเนื้อส้มหอมหวานนุ่มฉ่ำแบบกึ่งกรอบลูกค้าหลายๆคนเรียกรสสัมผัสแบบนี้ว่ากรอบนอกนุ่มฉ่ำในพันตะข่ายเนื้อเขียวเนื้อสัมผัสแบบหวานฉ่ำนุ่มละมุนสำหรับคนที่ชอบทานเมลอนเนื้อนุ่มๆ นิ่มๆ1ชุดได้รับไปเลย2ลูกไซส์ XXL น้ำหนัก1.6 ถึง 2.2 กิโลกรัมราคาเพียง450บาทสามารถคละได้ทั้ง2สายพันธุ์นะครับค่าจัดส่งแบบเหมาๆ70บาทบัวหิมะสดจากไร่ดอยอ่างขางจังหวัดเชียงใหม่ผลไม้เพื่อสุขภาพอุดมไปด้วยกรดอะมิโนแร่ธาตุหลักและธาตุรองอีกหลายชนิดผลไม้ตามฤดูกาลเรียกได้ว่าหากินได้ยากมากได้กินปีละครั้งเท่านั้นหวานกรอบฉ่ำอร่อยขนาด 1-3 หัวต่อ1กิโลกรัม1ชุดได้2กิโลกรัมในราคาเพียง120บาทค่าส่งเริ่มต้นเพียง50บาทข้าวหอมมะลิเกษตรอินทรีย์ทิศทางไทยเป็นผลิตภัณฑ์จากศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ตามรอยพ่อจังหวัดขอนแก่นประโยชน์มากมายบำรุงสมองลดความเสี่ยงการเป็นอัลไซเมอร์บำรุงระบบประสาทปลายนิ้วมือนิ้วเท้าเพิ่มแร่ธาตุและต้านอนุมูลอิสระช่วยระบบทางเดินอาหารเนื้อนุ่มอร่อยทานง่ายเหมาะกับผู้ที่รักสุขภาพและผู้ที่ระดับน้ำตาลและไขมันสูง1กิโลกรัมราคาเพียง120บาทค่าจัดส่งเริ่มต้นเพียง50บาทอ่องปูนามันปูนาของขึ้นชื่อจังหวัดเชียงใหม่มันปูนาแท้ๆไม่ขาวไม่ใช่สารกันบูดหรือสารอันตรายใดๆ 100% ไม่ผสมแป้งไม่ผสมไข่ขาวผลิตภัณฑ์ผ่านการพาสเจอไรซ์ทุกกระปุกเก็บได้นาน 4-6 สัปดาห์หากรับประทานไม่หมดให้ปิดฝาให้แน่นและนำไปแช่แข็งในช่องแช่แข็ง1กระปุกขนาด60กรัมในราคาเพียง89บาทพิเศษ3กระปุกลดเหลือ239บาทค่าส่งเริ่มต้นเพียง50บาทหมูสวรรค์พร้อมทานผลิตภัณฑ์จากเนื้อหมูคุณภาพปรุงรสครบเครื่องหวานหอมอร่อยทำสดใหม่ไม่มีค้างสะดวกทานได้ทุกที่ทุกเวลาเป็นอาหารที่ทุกคนทานได้ทุกวันมีไว้ติดบ้านทานพร้อมข้าวเหนียวร้อนๆอร่อยฟินกินไม่หยุดเลยแหละครับขนาด200กรัมราคาเพียง169บาทพิเศษ4กล่องส่งฟรีทั่วไทยน้ำพริกกากหมูกากหมูชิ้นใหญ่ๆหนาพอดีคำรสเด็ดจัดจ้านในย่านนี้ทานคู่กับอะไรก็อร่อยแซ่บกำลังดีทานคู่กับข้าวสวยร้อนๆ อร่อยถูกปากอิ่มได้ง่ายๆถูกใจคนในครอบครัวขนาด100กรัมเพียง100บาทพิเศษซื้อ3กระปุกเอาไปเลยอีก1กระปุกแถมฟรีทันทีค่าส่งเริ่มต้นเพียง50บาทปลาสวรรค์ของขึ้นชื่อเมืองสงขลาทำจากปลาโอดำสดใหม่ที่ได้จากเรือประมงในท้องถิ่นเนื้อปลาเน้นๆไม่ผสมแป้งคลุกเคล้าเครื่องเทศสูตรพิเศษให้กลิ่นหอมของเครื่องเทศหวานกำลังดีรสชาติกลมกล่อมแกะทานได้ทันทีไม่แข็งไม่ขาวไม่ใส่สีไม่ใส่สารกันบูดเด็กทานได้ผู้ใหญ่ทานดีอร่อยนุ่มละมุนลิ้น1ห่อขนาด500กรัมในราคา189บาทพิเศษ2ห่อเพียง350บาทค่าส่งเริ่มต้นเพียง50บาทเท่านั้นนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมครับสำหรับสินค้าชุมชนที่ทิศทางไทยได้นำเสนอไปให้คุณผู้ชมในวันนี้ฮะโอ้ต้องบอกได้เลยว่าคุณภาพสินค้าต่างๆเนี่ยนะฮะโอ้โหพรีเมียมเกรด A ทั้งนั้นเลยนะคุณผู้ชมนะและที่สำคัญก็คุณผู้ชมคุณผู้ชมว่าคุณภาพกับราคาสินค้านี่คุ้มแล้วแต่โปรโมชั่นนี้คุ้มกว่าอีกครับคุณผู้ชมเพราะอะไรเพราะอะไรครับทีมงานครับเพราะอะไรครับคุณผู้ชมครับเพราะอะไรเพราะว่าทิศทางไทยนั้นขายถูกกว่าราคาตลาดนั่นเองครับคุณผู้ชมโอ้ตบมือโอ้โหนะฮะเพราะว่า
ทิศทางไทยครับตั้งใจที่จะช่วยเหลือชุมชนอย่างแท้จริงนะฮะราคาสินค้าต่างๆก็เลยถูกกว่าตลาดนั่นเองครับคุณผู้ชมครับและที่สำคัญนอกจากที่คุณผู้ชมจะได้ช่วยเหลือชุมชนแล้วการที่คุณผู้ชมอุดหนุนสินค้าที่ทางไทยก็ยังถือว่าเป็นการช่วยเหลือพวกเราให้ทำงานเพื่อชาติบ้านเมืองต่อไปนะครับคุณผู้ชมครับสำหรับวันนี้ครับเวลาของทิศทางไทยสินค้าชุมชนเพื่อสังคมแบ่งปันหมดเวลาลงแล้วนะครับยังไงขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับเสื้อทิศทางไทยหัวใจรักชาติไซส์เล็กสำหรับเด็กราคาเพียงตัวละ139บาทจัดส่งฟรีทั่วประเทศสั่งซื้อได้เลยที่021141177หรือที่ LINE @shopsi.store หรือสแกน QR Code ได้เลยนะครับทิศทางไทยสินค้าชุมชนเพื่อสังคมแบ่งปัน